ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนบทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ฟังในเช้าวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมนะคะกับรายการคิดทันข่าวกับสำนักข่าว AC News อยู่กับดิฉันอติพรทองอินทราชค่ะผมสุริยาภัยตื่นครับผมค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเริ่มกันที่ข่าวการเมืองค่ะแก๊งไอติมละลายหลังนายกเรียกไปเฉ่งค่ะเมื่อวานนี้นะคะแหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะคะได้ใช้เวลาในการประชุมไม่นานนักเนื่องจากว่ามีวาระให้พิจารณาไม่มากโดยเวลาที่เริ่มประชุมนะคะได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาและเลิกประชุมประมาณ11นาฬิกา30นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะการประชุมก็มีนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีนายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจโทธวัชบุญเฟื่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะเข้าไปพูดคุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ไม่ทราบว่าพูดคุยกันในเรื่องอะไรนะคะแต่คาดว่าน่าจะคุยกันเรื่องการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวความคืบหน้าในการอุทธรณ์คดีโครงการบริหารจัดการน้ำและกรณีปมปัญหาแก๊งไอติมค่ะแหล่งข่าวนะคะยังเล่าถึงบรรยากาศภายหลังการประชุมอีกว่าโดยปกติแล้วนะคะนายสุรนันท์มักจะเดินเข้าห้องประชุมแล้วก็มารับประทานอาหารกลางวันร่วมแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้นะคะนายสุรนันท์หนีกลับไม่มารับประทานอาหารร่วมกับนายกและคณะรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่มีกรณีแก๊งไอติมขณะที่บุคคลในข่าวนะคะที่โดนพาดพิงจากการถ่ายรูปรับประทานไอศกรีมโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะอาทิเลขานุการส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี2คนที่มีชื่อเล่นว่าคุณสุและคุณแพรซึ่งปกตินะคะจะร่าเริงสดใสค่ะแต่วันนี้นะคะต่างพากันนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จาแล้วก็มีสีหน้าเครียดอย่างชัดเจนขณะที่นายธีรัตน์รัตนเสรีนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีรูปในข่าวด้วยกลับมีสีหน้าปกติแล้วก็หัวเราะได้ตามปกติค่ะด้านผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยหลายคนนะคะก็ได้มีการตำหนิและก็คนในพรรคอื่นๆก็พากันด่าทั้งพรรคว่าโพสต์รูปแบบนั้นได้ยังไงกันในการไปทำงานต่างประเทศกับนายกและมาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่เป็นนักการเมืองที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งใครก็รู้ว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับนายสุรนันท์ไม่ถูกกันอยู่แล้วซึ่งมาทำแบบนี้คนในพรรคที่ไม่เอานายสุรนันท์อยู่แล้วก็ยิ่งไม่เอาเข้าไปใหญ่ค่ะเพราะว่านายสุรนันท์มีแค่ตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีพรรคพวกเวลามีเรื่องอะไรก็ไม่มีใครช่วยซึ่งแหล่งข่าวก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะคะครับผมค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเฉลิมไม่ติดใจสุรนันท์โพสต์ภาพแก๊งไอติมค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมากล่าวขอโทษร้อยตำรวจเอกเฉลิมผ่านสื่อว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะล้อเลียนเพียงโพสต์ภาพขณะกินไอศกรีมพร้อมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อความสนุกสนานภายในกลุ่มเท่านั้นค่ะสำนักศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักนะคะในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะยังได้พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตนะคะโดยจะจัดให้มีการจัดสร้างเรือนโคราชค่ะซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาวิถีชีวิตของคนโคราชแบบดั้งเดิมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิตการสร้างเรือนโคราชณบริเวณสวนหย่อมฝั่งตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกิจอินสวรรค์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธีสำหรับการดำเนินโครงการได้แบ่งออกเป็น3ระยะประกอบด้วยระยะที่1การปลูกเรือนโคราชระยะที่2การตกแต่งปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และระยะที่3การจัดนิทรรศการและดำเนินการตกแต่งภายในตัวเรือนซึ่งระยะแรกนี้ได้มีการสำรวจพบบ้านหรือตัวเรือนโคราชท
ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายในเรื่องของภูมิสถาปัตย์รวมไปถึงเรื่องการก่อสร้างที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโคราชอย่างแท้จริงโดยเรือนหลังนี้ตั้งอยู่ณอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการประสานติดต่อผู้เป็นเจ้าของเรือนและมอบเรือนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้จะมีการเตรียมดำเนินการปลูกสร้างในลำดับต่อไปและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปี2559รวมระยะเวลา3เดือนครับสำหรับโครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิตที่สำนักศิลปะวัฒนธรรมกำลังดำเนินการอยู่นี้นะครับเราก็มีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยนะครับบริเวณตรงกันข้ามกับบริเวณลานธรรมนะครับซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นส่วนที่นักศึกษาและบุคลากรเนี่ยใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบันนี้ในเรื่องของเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นที่ตั้งของบ้านพักของท่านอธิการบดีเก่านะฮะในสมัยตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏแล้วก็มีการรื้อถอนไปทางสำนักศิลปะวัฒนธรรมก็มีแนวคิดนะครับที่จะสร้างซุ้มเรือนบ้านโคราชนะครับเป็นการแสดงวิถีชีวิตของคนโคราชแล้วก็สะท้อนถึงวิถีข้าวหรือว่าวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของการทอผ้าต่างๆซึ่งเป็นรากเหง้าของชาวโคราชในแผนระยะต้นนี้เราก็จะทำการปลูกเรือนโคราชนะครับซึ่งเรือนโคราชที่เราได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและได้นำเสนอเบื้องต้นยังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเราได้ทำการสำรวจนะครับแล้วก็ได้พบเรือนโคราชที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายนะครับในเรื่องของภูมิสถาปัตย์ซึ่งเรือนหลังนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอคงทางผู้เป็นเจ้าของเนี่ยก็ได้มอบเรือนหลังนี้นะครับให้กับมหาวิทยาลัยในการปลูกสร้างซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านหรือว่ามอบให้กับเจ้าของเรือนหลังนี้เนี่ยทางสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูนครราชสีมานะครับโดยแกนนำนะก็คือท่านดร.นิเทศสุนทรพิทักษ์นะครับร่วมกับอดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมลได้เป็นผู้ประสานงานแล้วก็ติดต่อจนได้เรือนหลังนี้นะครับเราคาดการเอาไว้ว่าจะเสร็จสิ้นนะครับไม่เกิน3เดือนนี้เพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีนะครับไม่เกินเดือนพฤศจิกายนเรือนหลังนี้ก็จะปลูกสร้างแล้วก็แล้วเสร็จนะครับอย่างเป็นรูปเป็นร่างคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนแล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ